สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะใน EP นี้ก็พบกันเป็น EP ที่17กันแล้วนะคะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะในเรื่องของความยาวรอบรูปนะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะแต่ในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้เรื่องนี้กันเป็นครั้งที่2นะคะพาร์ท2กันแล้วนะคะถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการทบทวนความรู้กันก่อนนะคะทบทวนความรู้เมื่ สัปดาห์ที่แล้วนะคะที่เราเรียนรู้กันไปนะคะเรารู้นะคะว่าความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนั้นนะคะจะได้มาจากผลบวกของความยาวนะคะเป็นผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านนะคะนักเรียนด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะคะเราเอามารวมกันนี่ผลบวกของความยาวของด้านทุกด้านของรูปสี่เหลี่ยมรูปนั้นนะคะพอดูเป็นคำพูดแบบนี้อาจจะงงๆใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างนะคะตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นรูปภาพรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะมีความยาวด้านละ3เซนติเมตรนะคะให้หาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะการหาความยาวรอบรูปก็คือผลรวมใช่ไหมคะผลรวมด้านทุกด้านคุณครูเขียนง่ายๆนะคะผลรวมด้านทุกด้านนะคะนักเรียนก็เอาความยาวของแต่ละด้านมารวมกันได้เลยใช่ไหมคะด้านที่1นะคะ3นะคะบวกกับด้านที่2 3บวกกับด้านที่3นะคะ3และบวกกับด้านที่4คือ33เช่นกันนะคะรวมกัน3บวก3ได้6บวก3เป็น9บวกอีก3เป็น12ทั้งหมดก็คือ12เซนติเมตรนะคะแค่นี้เองนะคะแล้วทีนี้นะคะเราก็จะเชื่อมโยงนะคะในการบวกนี้นะคะเชื่อมโยงเพราะมันเป็นการบวกเลขที่มันซ้ำๆกันนะคะซ้ำไปซ้ำมาแบบนี้นะคะเราสามารถหาจำนวนตัวนี้ได้โดยวิธีการคูณก็ได้นะคะโดยการเอาจำนวนที่ซ้ำนะคะคูณกับจำนวนครั้งที่ซ้ำใช่ไหมคะเรามาดูที่จำนวนครั้งก่อนมันซ้ำกันกี่ครั้ง1 2 3 4นะคะมันซ้ำกัน4ครั้งนะคะแล้วเราก็มาคูณกับตัวที่ซ้ำนะคะก็คือเลขที่มันซ้ำกันคือเลขอะไรก็คือเลข3ใช่ไหมคะนักเรียนนี่เราหาคำตอบโดยวิธีคูณนะคะโดยวิธีคูณนะคะเพื่อให้มันเร็วขึ้นนะคะหาคำตอบโดยวิธีคูณ4คูณ3ได้12นั่นเองนะคะเห็นไหมคะนักเรียนได้เท่ากันได้คำตอบเท่ากันเลยนะคะแต่เราใช้วิธีคูณเลขนะคะจากการท่องสูตรคูณก็ได้คำตอบแล้วนะคะตัวนี้ไม่จำเป็นต้องบวกกันถึง 3-4 รอบใช่ไหมคะทีนี้นะคะคุณครูก็จะให้เราจำใช่ไหมคะเป็นสูตรได้เลย4ตัวนี้นะคะถ้าหากเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่มีขนาดยาวเท่ากันทุกด้านแบบนี้นะคะให้เราเอาด้านนะคะคูณกับ4ได้เลยนะคะสรุปเป็นสูตรนะคะสรุปได้ว่าถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะจะหาความยาวได้จาก4คูณกับด้านเอา4ไปคูณด้านเสมอความยาวด้านจะเป็น8เป็น9อะไรก็ตามนะคะเรามาคูณ4ก็จะได้คำตอบทันทีทีนี้เรามาดูอีก1ตัวอย่างทบทวนความรู้กันอยู่นะคะตอนนี้หาความยาวของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้นะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปนี้ดูจากลักษณะรูปนี้คือรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
หาความยาวรอบรูปก็เอาด้านทุกด้านรวมกันนะคะด้านที่1คือ7นะคะบวกด้านที่2คือ5บวกด้านที่3คือ7นะคะบวกด้านที่4คือ5บวกกันแค่นี้ใช่ไหมคะ7บวก5 12 12บวก12เป็น24เซนติเมตรนะคะทีนี้นะคะถ้าเราจะหาโดยวิธีการคูณนะคะให้เรียนดูไปที่เลขด้านบนนะคะเมื่อคุณครูเขียนวงเล็บแบบนี้นะคะนักเรียนจะเห็นว่าตัวเลขที่เป็นชุดอยู่ในวงเล็บนี้มันซ้ำกันใช่ไหมคะมันซ้ำกันกี่ครั้ง1 2ซ้ำกัน2ครั้งนะคะเราเขียน2ไว้นะคะแล้วให้เราคูณกับตัวที่ซ้ำตัวที่ซ้ำคือ7บวก5นะคะนี่คือการหาคำตอบโดยวิธีการคูณนะคะคูณก็ให้เราบวกก่อนนะคะนักเรียนทำในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะคือ12ใช่ไหมคะเท่ากับ2คูณ12นะคะก็เท่ากับ24นั่นเองนะคะนักเรียนอาจจะมองดูแล้วว่าเวลาทำการคูณเนี่ยมันจะยากกว่าใช่ไหมคะอาจจะยากกว่าการบวกนะคะแต่นักเรียนอย่าลืมว่าในสถานการณ์อื่นๆนะคะความยาวตัวนี้ถ้าหากเป็นความยาวที่มากๆเยอะๆเลยเนี่ยนะคะถ้าเราจะมาทำการบวกเรื่อยๆเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียเวลามากกว่าการคูณนะคะเรามาทำการสรุปให้เป็นสูตรนะคะถ้าเราจะหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้นักเรียนเอา2นะคะนี่2มาจากตรงนี้นะคะนี่2นะคะคูณกับนะคะด้านนะด้านกว้างนะคะคูณกับยาวนี่ด้านยาวคือตรงนี้นะคะ7เนี่ยคือด้านยาวบวกด้านกว้างด้านกว้างเขียนแค่กว้างละกันนะคะนี่2คูณยาวบวกกว้างนะคะนี่คือสูตรของการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะพอเราทำสูตรได้แบบนี้นะคะเราจะมาดูที่โจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหานะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ปัญหาให้ได้นะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหานะคะเหมือนกับเวลาที่นักเรียนทำการนะคะทำการหาผลบวกผลลบตามปกติเลยนะคะเหมือนกันนะคะไม่ต้องคิดมากนะคะนักเรียนไม่ต้องคิดมากนะคะทีนี้เรามาดูอ่านโจทย์ก่อนนะคะให้เคล็ดลับนะคะนักเรียนให้อ่านโจทย์และสร้างรูปนั้นออกมาให้ได้นะคะแล้วนักเรียนจะทำงานง่ายขึ้นเรามาอ่านโจทย์กันดีกว่าโจทย์ข้อนี้นะคะบอกว่าสนามฟุตบอลแห่งหนึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะไฮไลท์ตรงนี้เอาไว้เลยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะคิดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าและวาดหน้าตามันออกมาวาดหน้าตาของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าออกมาก่อนนะคะนี่แบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีด้านกว้างนะคะกว้างอ่านโจทย์ต่อนะคะกว้าง45เซน45เมตรนะคะกว้าง45เมตรและยาว90เมตรนะคะเขียนไว้ลงไปในรูปของเรากว้างคือด้านข้างนะคะ45เมตรนะคะเขียนมอม้าไว้ด้วยกำกับต่อไปยาวนะคะยาว90นะคะเมตรเหมือนกันทีนี้โจทย์เขาบอกว่าหากนักฟุตบอลนะคะจะต้องวิ่งรอบสนามแห่งนี้1รอบนักฟุตบอลจะต้องวิ่งจะไปวิ่งด้วยระยะทางเท่าไหร่นะคะวิ่งเป็นระยะทางเท่าไหร่เขาบอกว่าวิ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากเราจะคิดนะคะนักฟุตบอลจะต้องเริ่มวิ่งนะคะจากจุดนี้นะคะโค้งลงมาตามขอบสนามใช่ไหมคะนักเรียนวิ่งโค้งมาปุ๊บและกลับมาครบ1รอบพอดีตามที่โจทย์บอกนะคะเพราะฉะนั้นเราจะทำการหาความยาวรอบรูปมาเทียบกับระยะทางได้เลยนะคะทีนี้เรามาแสดงวิธีทำนะคะวิธีทำ
จากสูตรนะคะจากสูตรก่อนนะความยาวรอบรูปนะคะจำได้ไหมเมื่อสักครู่นี้ความยาวรอบรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะหาได้จากนะคะหาได้จาก2ใช่ไหมคะนักเรียน2คูณกับยาวนะคะบวกกับกว้างหรือใครจะบอกว่ากว้างบวกยาวก็ได้นะคะการบวกสลับที่ได้นะจะบวกกว้างกับยาวหรือยาวกับกว้างก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะความยาวนะคะหรือระยะทางนะคะเราเอามาเทียบกันนะคะระยะทางของนักฟุตบอลที่วิ่งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะนักฟุตบอลจะวิ่งนะคะเป็นระยะทางเท่ากับความยาวรอบรูปซึ่งก็คือ2นะคะในที่นี้ความยาวคือ90นักเรียนเขียนแทนตัวเลขเลย90นะคะบวกกับความกว้างนะคะนักเรียนมาดูความกว้างคือ45นะคะ45นักเรียนก็แทนตัวเลขลงไปนะคะจากนั้นนักเรียนทำการยังไงคะบวกใช่ไหมลูกบวกในวงเล็บก่อนนะคะบวกในวงเล็บก่อนคุณครูขอทดไว้ตรงนี้นะคะ90นะคะบวก45บางคนสามารถบวกได้ในใจเลยนะคะสำหรับใครที่บวกไม่ได้มาดูกัน0บวก5 5นะคะ9บวก4 13ใช่ไหมลูกนักเรียนก็เขียนเลย2นะคะยังไม่ได้ทำอะไรดึงเขาลงมาเหมือนเดิมนะห้ามให้เขาหายไปทีนี้เอา2มาคูณนะคะเราก็มาทดกันต่อนะคะ1 3 5คูณ2นะคะทำไมไม่เอา2ตั้งแล้วคูณด้วย1 3 5นะคะ135เพราะว่าเวลาการคูณนะคะเราสามารถสลับที่ได้นะคะสามารถเอาตัวไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะเพื่อให้มันง่ายนะคะเราจะเอาตัวมากตั้งแล้วคูณด้วยตัวที่น้อยนะคะเรามาคูณกัน2 5 10ใส่0ทด1 2 3 6เป็น7กับตัวทดและ2 1 2นะคะคำตอบที่ได้ก็คือ270นะคะเมตรนะคะหน่วยของมันคือเมตรนะคะดังนั้นนะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะดังนั้นนักฟุตบอลนะคะจะวิ่งนะคะเป็นระยะทางนะคะ270เมตรนั่นเองนักเรียนก็สามารถเขียนตอบตอบได้แล้วนะคะนักฟุตบอลจะวิ่งเป็นระยะทางเวลาตอบนะคะนักเรียนจะต้องเขียนเป็นตัวเลขไทยนะคะอย่าลืม270เมตรนั่นเองนะคะเรียบร้อยนะคะง่ายนิดเดียวนะคะแค่นักเรียนจะต้องจำสูตรให้ได้นะคะจำสูตรได้และวาดรูปให้เป็นนะคะแค่นี้เองโอเคนะคะงานที่มอบหมายนะคะงานมอบหมายสำหรับวันนี้นะคะก็คือให้นักเรียนทำนะคะแบบฝึกหัดหน้า69นะคะหน้า70นะคะ69กับ70นะคะเป็นการหาคำตอบของเจ้าตัวหาความยาวรอบรูปนะคะในกรณีที่เป็นโจทย์ปัญหานะคะให้นักเรียนแสดงวิธีทำเหมือนกับที่คุณครูพาทำเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็อย่าลืมถ่ายรูปนะคะส่งคุณครูด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ